นะครับสวัสดีค่ะสำหรับมหกรรมมวยไทยนานาชาติในครั้งนี้นะคะถ่ายขึ้นที่บริเวณเวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีค่ะโดยมีดิฉันเยาวเรศศรีมนทาคุณพิชนาจันทราและคุณสมิงขาวค่ะมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ฝ่ายแดงคือก้องกังวานเกียรติป้อมเพชรอายุ19นะครับจากกรุงเทพนี่เองชกมา40ชนะ32เสมอ2แพ้10ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติป้อมเพชรบางขุนเทียนกรุงเทพอธิคมโพธาหัวหน้าค่ายอาจารย์ป้อมเพชรผู้ฝึกซ้อมแล้วก็น้ำเงินนะครับรายนี้เกิดที่บราซิลฟิลิปเป้นาซิเมนโตนะครับชกมา35ครั้งชนะ30เสมอ1แพ้4ซ้อมอยู่ที่ค่ายพุ่มพันธุ์ม่วงวันนี้ได้ส่งกับเอเนสปอร์ตประเทศไทยนะครับโดยคุณชลศักดิ์มุกวดับร่วมกับททม5ถ่ายทอดสดนี่แหละครับมวยดังๆมวยที่ต่อยและมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้สปอร์ตประเทศไทยนี่เป็นการถ่ายทอดสดกันตลอดเลยทีเดียวคู่แรกวันนี้ก็กินกันยากหน่อยในน้ำหนัก70กิโลกรัมฝ่ายแดงก็คือแก้วกังวานนะครับน้ำเงินฟิลิปเป้จากโปรตุเกสแต่ว่าเกิดที่บราซิลยอแยะไม่ได้นะครับมวยมากรรมมวยไทยนานาชาติไม่มียอแยะยอแยะไม่เอาต้องเล่นแรงๆตลอดฟิลิปเป้น้ำเงินนะครับจากโปรตุเกสนาซิเมนโตฟิลิปเป้นาซิเมนโตฝ่ายแดงก้องกังวานกรรมการต้องเร่งเกมแล้วนะครับเริ่มชกนี่มาหย่อแย่ไม่เอาเลยต้องต่อยกันแบบให้สนุกดูเดือดด้วยวันนี้มีรางวัลพิเศษมีถ้วยด้วยนะครับนาซิเมนโตเกิดบราซิลแต่ว่าไปอยู่ที่โปรตุเกสโอ้โหซ้ายมาหมัดนึงวันนี้ครบเลยนะครับมวยนานาชาติเดี๋ยวมีทั้งคาดเชือกมีหลายชาติวันนี้มาร่วมชกในรายการมากรรมมวยไทยนานาชาติของเอสปอร์ตประเทศไทยคุณสุรศักดิ์มุกวดับช่อง5ถ่ายทอดสดพอจบงานนี้แล้วก็เมษาแฟนรอดูเอ้าจับมือยกมาหมดยกก่อนหมดยกปอแป้ไม่เอานะครับปอแป้ไม่เอาเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ณรงค์พิมพาวันผู้แรกวันนี้นะครับกรรมการผู้ห้ามคือพรพิรมนะครับพิสมัครคะแนนมีณรงค์พิมพาวันสมศักดิ์ประเสริฐศาสตร์ธีรพลนะครับรัตนะกองกังวานแดงน้ำเงินฟิลิปเป้นะครับจากโปรตุเกสกองกังวานเดินเลยเดินสายแฟนๆรอดูมีน็อกมีรางวัลด้วยเยอะแยะเลยวันนี้เพียร์มอบให้นะครับทั้งหมีคอมบาโดด้วยนี่มาลุ้นมามอบเลยทีเดียววันนี้ทั้งโตต้านะครับที่ราชบุรีวันนี้มีรางวัลด้วยเหมือนเดิมอ้าวฟิลิปเป้นะครับจากโปรตุเกสรูปร่างไม่เสียเปรียบแต่อัดขวาไปทีนึงซ้ายของแก้วกังวานแม่ก็กังวานในใจเย็นนะครับไม่เดินเป็นต้นตำรับของเราเลยทีเดียวศิลปะแม่ไม้มวยไทยถ้าไม่เดินไม่เอาไม่ได้เฮ้ยสปอร์ตประเทศไทยนี่จัดแล้วต้องมันนะครับจัดแล้วแฟนชอบแฟนลุยแฟนอยากเห็นนับเห็นนกนกได้มีรางวัลอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะมอบให้ด้วยฟิลิปเป้จากโปรตุเกสเอากรรมการพอพิรมนะครับสับให้ชกตลอดกรรมการต้องเร่งเกมด้วยนะครับมาเต้นไม่เอาในเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราดูกันทุกวันแต่ว่าเราต้องดูความดุเดือดและมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วย
เพราะว่าศิลปะไม้ไม้มวยไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของประเทศไทยตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะครับทั่วไปนี่ชอบที่ไหนก็มียิมของมวยไทยตลอดทั่วโลกเลยทีเดียวตอนนี้อ้าวสรุปแล้วกระจับนะครับหลวมๆอ้าวให้พี่เลี้ยงมาผูกต่ออ้าวมค่ะเครื่องดื่มชูกำลังหมีคอมมานโดนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าค่ะบริษัทโลโซประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์กุญแจและเครื่องมือช่างโซโลบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาจำกัดผลิตภัณฑ์ไมบาซินบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวโดยในห้างสุจินและในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ค่ะและบริษัท TSM Sport Export จำกัดผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาไทยจำกัดโดยคุณบุญจงกุลพยาพันธ์อาโมจินเยลสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายจิ๋วเจิ้งปูเซิ่นเจียวหนังนึกถึงปูเซิ่นต้องจิ๋วเจิ้งค่ะมาลุ้นต่อนะครับบนเวทียก2กล่องของวานนะครับแดงฟิลิปเป้จากโปรตุเกสน้ำเงินเอาหวังวันไม่ต้องถอยแล้วเจ้ายางก่อนเอ้าเล่นล่างเล่นล่างก่อนเลยทีนี้เอ้าโอ้เอ้าจับปั๊บมาขวาอีกทีนึงนี่มันต้องอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วนะครับแฟนอยากดูความดุเดือดเจ้ายางหวังวันแดงฟิลิปเป้น้ำเงินนะครับหมดยกที่2ครับหมดยกสำหรับยกนี้เป็นภาพช้าที่ชมได้ในช่วงนี้นะครับนี่นะครับปองหวานมาอัดไปอีกทีนึงต้องเดินต้องอัดต้องบุกตลอดนะครับศิลปะไม้ๆมวยนี่ช้อนขาหลังเลยค่ะและสำหรับในการจัดการถ่ายทอดสดมวยในครั้งนี้นั้นนะคะได้จัดขึ้นค่ะณบริเวณเวทีมวยชั่วคราวโดยที่ทางททบ5นะคะก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรียกได้ว่าผู้ที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับภัตตาคารเจดการ์เด้นสุดยอดอาหารจีนรสเลิศย่านปิ่นเกล้าโปรโมชั่นเป็ดปักกิ่งเพียงตัวละ499บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้ทางสุดาสิงห์นะครับแล้วก็มีคอมมานโดด้วยนี่แล้วก็ตัวต้าของราชบุรีนะครับวันนี้ทั้ง41ตัวแล้วก็สมุทรไทยจิ๋วเจิ้ง02688 2324วันนี้ผู้แทนคุณสายชนมาเองเลยเอ้าเตะขวาอัดแล้วทุ่มล้มไปเลยกองกังวานเอ้าฟิลิปเป้จากโปรตุเกสยังไม่ท้อยกนี้ยก3แล้วนะครับไม่เต้นเยอะไม่เต้นเยอะแฟนๆอยากดูความดุเดือดศิลปะไม้มวยไทยด้วยนามของเอสสปอร์ตประเทศไทยนะครับคุณสุรศักดิ์ปุ๊บประดับจะเป็นมวยลายลาวหรือแม้กระทั่งมวยดูจีนนะครับวันนี้มวยนานาชาติพร้อมทั้งมวยคาดเชือกนี่แหละพี่เลี้ยงฝ่ายแดงของเรานะครับใส่เสื้อไทยสมัยด้วยนี่เรื่องของอุปกรณ์กีฬาเอ้ากรรมการเร่งเกมแล้วของอวานไม่ถอยนะครับอ้าวโดนไปหมัดนึงฟิลิปเป้จากโปรตุเกสเข้าเดินยกนี้ยก3แล้วนะครับเตะขวาอัดอ้าวโดนจับแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับกองอวานโอกาสนี้ต้องช่วยโอกาสแล้วนี่แฟนมันมวยนะครับมีทุกรุ่นเลยพ่อคุณแม่นี่พาลูกๆมาด้วยนี่ถูกล้มไปอีกโอ้เตะอันไปเทนึงกองวานขวาอีกดอกนึงฟิลิปเป้เอาฟิลิโดซ้ายของกองวานไม่ถอยไม่เอานะครับแฟนไม่ชอบโอ้ยศอกซ้ายนะครับนี่แหละศิลปะไม้มามวยไทยครบถ้วนเอ้าโยกขวาอีกดอกนึงอัดเข้าไปกรรมการพรพิรมนะครับบอกว่าไม่ต้องถอยโอเค
มาฟิลิเป้นี่ก็แกเฉยเลยทนใช้ได้ทนใช้ได้ดูทีมงานนะครับฝ่ายแดงของป้อมกังวานเอานายแล้วนายนี่พี่เลี้ยงฝ่ายน้ำเงินนะครับฟิลิเป้นี่นักมวยต่างชาติเขาเรียนรู้ศิลปะไม้มวยไทยเยอะแต่แฟนอยากเห็นนับเห็นน็อกน้ำเงินจากโปรตุเกสนะครับกองอวานเกียรติป้อมเพชรนักมวยไทยอยู่กทม.นี่เองหมดยกที่3บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดผลิตภัณฑ์ยาหม่องตราถ้วยทองเครื่องดื่มชูกำลังหมีคอมมานโดเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าค่ะมาสู้กันต่อนะครับบนเวทียก4ฝ่ายแดงคือก้องกังวานนะครับเกียรติป้อมเพชรน้ำเงินฟิลิเป้นาซิเมนโตจากโปรตุเกสวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับท่านประธานโดยการจัดการแข่งขันผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณนิสิตนะครับจันสมวงรองผู้ว่านะครับวันนี้ก็รองผู้ว่าคุณณรงค์นะครับทองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีอ้าวเดี๋ยวมาขอบคุณกันต่อบนเวทีก่อนยก4กองอวานแดงนักมวยจากโปรตุเกสนะครับฟิลิเป้ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ครบถ้วนทุกอย่างทุกขบวนการหมัดเท้าเข่าศอกทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วถ้าบอกเรานึกถึงอาหารจีนแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพัตตาคารเช็ดการ์เด้นปิ่นเกล้าโอ้โหแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเป็นแบบกิ่งนี้เพียง499โอ้โหน่าไปชิมลิ้มรสมากๆเลยเอาบนเวทีก่อนอีกทีหนึ่งกองกังวานเอ้าโอ้โหฟิลิเป้เอ้าหมัดลูกเดียวหมัดลูกเดียวทีมพี่เลี้ยงบอกหมัดลูกเดียวอย่างอื่นไม่เอ้าโดนต่อยางอีกเอ้าโอ้มีเข่าประการมาพิรมแก่แยกก่อนมาสู้กันกลางเวทีเอ้าลุยกองกังวานแดงนะครับฟิลิเป้บนตุ๊กตาซ้ายของกองกังวานเตะอัดเข้าไปอ้าวนายใช้ได้ฟิลิเป้จากโปรตุเกสอ้าวฟิลิเป้ฟังภาษาไทยชัดแล้วพี่เลี้ยงบอกว่าเร็วๆหันมามองเลยทีมยันวิ่งกองกังวานน็อกเป็นวันเยอะนะกองกังวานนะมีวันที่จะมอบให้ด้วยเตะไส้ดอกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวก็มามอบด้วยวันนี้ทั้งจีเจิ้งด้วยนะครับ026882324สายโยนฟองกวานแกไม่รัวไม่บุกรอจะโต๊ะเตะซ้ายอัดไปเท่านึงลิเป้เดินแต่ยังไล่ไม่จนนะครับคู่นี้ชกกันเน้นหนัก70กิโลกรัมวันนี้คุณธรรมศักดิ์ติวพัฒนาศักดิ์จากโซโลก็มาด้วยอ้าวโอ้ตีแล้วนะสิโอ้ใช้ได้เลยฟิลิเป้เร็วพี่เลี้ยงบอกเร็วเลยฟิลิเป้เอาโอ้ติดโคโลไปแล้ววันนี้ทางซันโวก็มาด้วยยันอีกทีนึงแต่ชกแบบประคองตัวแล้วนะครับป้องอวานแกไม่ยอมบุกรอจังหวะจะโต้อย่างเดียวหมดยก4ติดตามนะครับเดี๋ยวนอกจากนักมวยไทยไปท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับเนี่ยป้องอวานก็เตะด้านล่างนะครับแล้วก็เตะเนี่ยดอกนึงหงาไปเลยนะครับทางฟิลิเป้จากโปรตุเกสเชิงดีแต่ว่าไม่บุกนะครับ
ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังคงกลับมากันต่อนะคะสำหรับความมันของมวยในวันนี้ค่ะจัดขึ้นโดยบริษัท NS Sport นะคะโดยคุณสุรศักดิ์มุกประดับค่ะและมีสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดบริษัทผลิตกุญแจและเครื่องมือช่างโซโลค่ะบริษัท Getter Pharma จำกัดผลิตไมบาซิลมาเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับผู้แรกวันนี้ฝ่ายแดงก็คือก้องกังวานนะครับเกียรติป้อมเพชรน้ำเงินฟิลิเป้นาซิเมนโตจากโปรตุเกสศิลปะแม่ไม้มวยไทยใช้ได้ครบถ้วนเลยอ้าวมาเหลือยกสุดท้ายจบคู่นี้แล้วมวยฆ่าเชือกนะครับมวยฆ่าเชือกระหว่างไทยกับบราซิลด้วยนะครับมวยฆ่าเชือกแล้วก็คู่ที่3วันนี้คู่พิเศษเลยท่านรองผู้ว่านะครับชกเพื่อการกุศลมอบเงินก่อนด้วยอ้าวกองอวานแดงไทยน้ำเงินฟิลิปเป้จากโปรตุเกสเดินตลอดอ้าวเตะล่างไว้อีกไม่ยอมมาท่าด้วยนะครับป้องกังวานลิเป้ไล่โดนอีกทีนึงอาจจะตีในให้ได้อ้าวกรรมการแยกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในนิสิตนะครับจันทร์สมวงศ์แล้วก็ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดราชบุรีนะครับในกล้องนะครับสิวะเกื้อแล้วก็อาการราชบุรีด้วยคุณสันเพชรนะครับตรีเทพพร้อมทั้งคุณสมานันนะครับเราวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีนี่นะครับท่านผู้ว่าครับวันนี้ก็ท่านผู้ว่านี่ยิ้มย่องผ่องใสเดี๋ยวได้ชมคู่พิเศษด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งคู่เลยทีเดียววันนี้ต่อยเป็นคู่พิเศษระหว่างคุณณรงค์ครองชนชายสิทธิ์มังชนรองผู้ว่านะครับกับคุณพิพัฒน์นะครับเอกภาพันธ์รถถังสิทธิ์ชิงรองผู้ว่าเหมือนกันอ้าวถอยไปหมดยกแล้วนะครับอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวได้ชมมวยฆ่าเชือกแล้วระหว่างไทยกับทางบราซิลนะครับคู่ที่2ฆ่าเชือกหมดยกสุดท้ายครับกรรมการก็ไปดูคะแนนก่อนวันนี้ให้คะแนน3ท่านนะครับมีทั้งณรงค์พิมพาวันสมศักดิ์ประเสริฐศาสตร์ธีรพลรัตนะมาแดงมานักมวยทางด้านมุมแดงนะครับมวยไทยของเราก็คือก้องกังวานนะครับเกียรติป้อมเพชรเป็นผู้ชนะคะแนนฟิลิปเป้